วัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นวยก็มีแบบเดียดปุยทานนะคะแบบง่ายๆค่ะก็จะใช้ลิปบิ้นนะคะเบอร์2ค่ะมีทั้งหมด4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่90เซนติเมตรนะคะพับทบครึ่งทั้ง4เส้นเลยนะคะแล้วก็ตัดปลายแหลมทั้ง4เส้นเลยเนาะทีนี้นะคะก็จะมาขึ้นฐาน4กันนะคะจะเริ่มจาก2เส้นก่อนเนาะทางซ้ายมือเนาะตั้งขึ้นนะคะตรงรอยพับเส้นที่2นะคะคล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3นะคะก็จะคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นะคะก็จะสอดเข้าไปในรูเนาะเส้นที่1เนาะแล้วก็ดันรูให้กว้างนะคะหยิบเอาเส้นที่3นะคะเข้ามาด้านในเส้นที่4ค่ะดึงให้กระชับนะคะต่อมานะคะก็จะแยกริบบิ้นนะคะให้เป็น8เส้นค่ะจะจับเส้นนี้นะคะพับขึ้นไปเนาะกดรีดให้เป็นรอยนะคะแล้วก็เส้นที่2ค่ะทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3นะคะก็จะทับเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นะคะจะทับเส้นที่3นะคะแต่จะลอดด้านล่างเส้นที่1ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับกดรีดให้เป็นรอยเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะได้ฐาน8มาแล้วเนาะทีนี้นะคะก็ทางซ้ายมือของเราเนี่ยจะหนีบไว้แล้วก็จะจับนะคะขึ้นมา1เส้นพาดขึ้นในลักษณะนี้เนาะเส้นที่2นะคะทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่3นะคะทับเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นะคะทับเส้นที่3ค่ะจะจับแค่4เส้นนะคะด้านล่างมี4เส้นเนาะด้านบนก็จะมี4เส้นค่ะจะปล่อยเส้นแรกก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นที่1นะคะพาดปล่อยพาดลงไประหว่างเส้นที่4กับที่5แล้วก็จับเส้นที่5นะคะขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะแล้วจะจับเส้นด้านล่างสุดนะคะเส้นนี้ปล่อยพาดลงไปค่ะจับเส้นที่6นะคะขึ้นมาทับด้านบนแล้วก็จะจับเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเนาะตรงนี้นะคะปล่อยพาดลงไปค่ะจับเส้นที่7นะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะแล้วก็จะปล่อยเส้นนี้นะคะพาดลงไปค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นที่8นะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะทีนี้นะคะด้านล่างจะไม่มีแล้วนะคะจะอยู่ด้านบนหมดแล้วเนาะตรงนี้จะวนมาถึงเส้นที่1แล้วนะคะตรงนี้นะคะเป็นเส้นที่1ค่ะเราจะปล่อยเส้นด้านล่างสุดนะคะพาดลงไปแล้วก็เส้นนี้นะคะเส้นนี้เราจะมาลอดนะคะใต้ล่างเส้นที่1นะคะลอดไป1เส้นค่ะเส้นนี้นะคะจะสอดตรงรูเดียวกันเนาะลอดเบี่ยงไปทั้งหมด2เส้นนะคะต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเป็นเส้นสุดท้ายแล้วนะคะก็จะสอดตรงรูเดียวกันเลยนะคะแล้วก็จะลอดไปทั้งหมด3เส้นนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะขยุ้มก่อนเนาะแล้วก็จะมาดึงให้กระชับนะคะถ้าจะใส่เหรียญนะคะก็ใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ไล่ดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะดึงเสร็จแล้วนะคะก็จะพลิกกลับมาอีกฝั่งนึงค่ะฝั่งนี้เนาะจะจับริบบิ้นง่ายขึ้นให้หมดทุกเส้นนะคะจับเส้นนี้ขึ้นมานะคะพาดผ่านไปทั้งหมด3เส้นนะคะเส้นนี้ค่ะผ่านไปทั้งหมด3เส้นค่ะพอเหลือ3เส้นสุดท้ายนะคะตรงเนี้ยเส้นนี้นะคะก็จะลอดเข้าไปในเส้นที่1นะคะตรงเนี้ยสอดลอดไป1เส้นค่ะเส
เส้นนี้นะคะก็จะสอดตรงรูเดียวกันนะคะลอดเบี่ยงไปทั้งหมด2เส้นค่ะเส้นนี้นะคะก็จะสอดตรงรูเดียวกันเลยเนาะลอดเบี่ยงไปทั้งหมด3เส้นค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดึงเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะทีนี้นะคะก็จะพลิกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้นะคะแม่นวยจะสอดไปตามลายเส้นเลยค่ะจะจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจะลอดผ่านไปทั้งหมด3เส้นค่ะแล้วก็ไล่ดึงให้กระชับนะคะจะทำในลักษณะเดียวกันเลยค่ะทั้ง8เส้นทำไปเรื่อยๆนะคะสอดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะไล่ดึงแต่ละเส้นนะคะให้กระชับแล้วก็พลิกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งนี้นะคะจะมาทำเป็นกลีบดอกด้านในนะคะก็จะเริ่มจาก2เส้นนี้ก่อนนะคะเส้นทางขวามือค่ะสอดหน้าช่องเนาะแล้วก็ลอดไปทั้งหมด2เส้นค่ะผูเส้นนี้นะคะเดี๋ยวมาดูอีกครั้งนึงนะคะตรงนี้แม่หน่วยข้ามนะคะเส้นนี้เราจะโค้งแล้วก็สอดได้เลยสอดหน้าช่องของเขาลอดทั้งหมด2เส้นนะคะแล้วก็จะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะได้กลีบในลักษณะนี้ค่ะโค้งแล้วก็สอดได้เลยนะคะจะโผล่ช่องนี้นะคะจะทำในลักษณะเดียวกันเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนะคะสอดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะทีนี้นะคะก็จะพลิกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้นะคะจะสอดไปตามลายเส้นเลยค่ะตัวนี้นะคะจะสอดลอดไปทั้งหมด3เส้นนะคะก็จะทำในลักษณะเดียวกันเลยนะคะทั้ง8เส้นทำไปเรื่อยๆค่ะสอดเสร็จแล้วนะคะก็จะพลิกขึ้นมานะคะฝั่งนี้เนาะก็จะมาเริ่มทำกลีบชั้นที่2นะคะตรงนี้จะจับเส้นนี้นะคะเส้นที่แม่หน่วยจับนี่คืออยู่ทางขวามือเนาะจะมาสอดถัดไปอีกช่องนึงค่ะตรงนี้เราจะโค้งบิดลงนะคะแล้วก็สอดกระเถิบมาอีกช่องนึงตรงนี้แล้วก็จะโผล่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะดึงค่ะให้เขาคู่กันนะคะให้กลีบคู่กันในลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะเส้นนี้นะคะก็จะโค้งลงนะคะแล้วก็สอดกระเถิบมาอีกช่องนึงค่ะปลายลิปบิ้นก็จะโผล่ด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงให้กลีบเขาเสมอกันนะคะให้กระเท่ากันค่ะก็จะทำในลักษณะนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยทำเหมือนกันเลยนะคะพอสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะก็จะมาไล่ดึงแต่ละเส้นนะคะให้เขาแต่ละกลีบเนาะให้เท่ากันนะคะดึงเสร็จแล้วนะคะก็จะได้กลีบในลักษณะนี้ค่ะทีนี้นะคะก็จะมาทำชั้นต่อไปได้เลยค่ะจ
จะเอียงด้านข้างนะคะจะข้าม1เส้นสอด1เส้นนะคะจับเส้นนี้ค่ะเอานิ้วโป้งดันไว้แล้วก็โค้งลงนะคะข้าม1เส้นแล้วก็จะมาสอดเส้นนี้ปลายริบบิ้นก็จะโผล่ด้านล่างนะคะดึงค่ะตรงนี้เราก็จะดึงหลวมๆไว้ก่อนเนาะพอสอดครบทุกเส้นแล้วค่อยมาดึงอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะจับเส้นนี้นะคะพลิกลงแล้วก็สอดจะข้าม1เส้นนะคะแล้วก็สอดก็จะทำในลักษณะเดียวกันเลยค่ะทั้ง8เส้นนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะเส้นนี้นะคะก็จะเป็นเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้เราจับพลิกขึ้นไปเลยแล้วก็พลิกลงนะคะจะสอดเข้าไปด้านในนะคะเส้นนี้สอดเข้าไปด้านในเลยนะคะก็เหมือนกับจะลอดทั้งหมด2เส้นนะเนาะดึงค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะดึงไล่ดึงแต่ละเส้นแต่ละกรีดนะคะให้เขาเท่ากันค่ะพอดึงเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะทีนี้นะคะก็จะพลิกกลับมาอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งนี้จะเป็นด้านล่างนะคะจะจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแม่เนยจะจับเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะเราจะมาสอดโค้งสอดเข้าไปด้านในเลยค่ะกระเถิบไปอีกช่องนึงนะคะตรงเนี้ยสอดแล้วก็ดึงนะคะก็จะได้กรีบด้านล่างในลักษณะนี้นะคะกดเลยก่อนที่จะสอดนะคะช่องต่อไปเส้นต่อไปเนาะเราก็ดึงก่อนดึงแล้วก็โค้งสอดเข้าไปด้านในเลยค่ะปลายริบบิ้นเขาก็จะโผล่ขึ้นด้านบนตรงนี้นะคะก็จะทำในลักษณะเดียวกันเลยนะคะทั้ง8เส้นค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งไปได้เลยค่ะตรงนี้เนาะก็จะตัดให้จำกับชิ้นงานนะคะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพับเหรียญปวยทานแบบง่ายๆนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ